มอร์นิ่งทุกคนคือแบบเมื่อวานก็คือกลับมาแล้วก็คือแบบว่าหลับไปเลยก็คือเหมือนแบบง่วงมากแล้วก็คือกินเยอะมากจนจุกมันก็คืออาบน้ำแล้วก็คือนอนเลยเว้ยก็คือแบบเดี๋ยววันนี้จะไปทําบุญที่หลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคํากันนะครับก็นั่นแหละก็เดี๋ยวกําลังจะกินข้าวนะครับก็คือเหมือนว่าคุณเพื่อนเนี่ยก็คือสั่งให้เขามาเตรียมมาให้เราแล้วคือเราไม่ยอมตื่นนะฮะมีการสั่งชาของชาเขียวมาให้นะจ๊ะนี่ก็เดี๋ยวว่าจะกินนู่นนั่นนี่แล้วก็เดี๋ยวแบบแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำบุญกันวันนี้มีหลวงพ่อทันใจมีวัดอุโมงค์มีนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยนะฮะไปเรื่อยไปเปื่อยอยู่ก็เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะได้กี่วัดนะจ๊ะวันนี้นะฮะก็แต่งตัวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกคนก็กำลังจะเตรียมตัวไปที่วัดพระธาตุดอยคำกันนะครับก็เดี๋ยวจะไปไหว้หลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็อาจจะที่บอกว่าอาจจะไปไหว้วัดนู้นวันนี้อีกอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวต้องไปวัดพระธาตุดอยคำให้ได้ก่อนเพราะเป็นวัดที่แบบอยากมาที่สุดในทริปนี้เลยนะครับอุ้ยมีความตกใจเมื่อกี้คือแบบมีความตกใจมากว่าเฮ้ยใครที่ไหน Hello. เดี๋ยวเราจะพาคุณเพื่อนนะฮะไปไหว้พระกันนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวนั่นแหละกว่านางจะโผล่มาเฮ้ยที่เมื่อกี้นางโผล่มาแล้วแหละแล้วนางก็หายไปใช่เขาต้องไปทานกันหน่อยใช่เจอกันนะป้าเดี๋ยวไปที่รถกันนะจ๊ะนี่จ้าความมีเพื่อนดีที่เชียงใหม่มันก็จะดีแบบนี้นะฮะก็คือแบบนะจ๊ะเราก็จะแบบว่ามีรถใช้ไรปลายนะฮะเพื่อนดีก็จะทำให้ชีวิตเราดีนะจ๊ะเฮ้ยก็เดี๋ยวรอสมาชิกขึ้นมาบนรถนะฮะตอนนี้ก็มาติดเครื่องรอทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันจ้าเราจะไปพระธาตุดอยคำพระธาตุดอยคำกันนะฮะหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าความปังที่นู่นจะเป็นยังไงเพราะไม่เคยไปเหมือนกันแต่เพื่อนข้างหลังไปมาแล้วนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วนางก็ปังแล้วเราก็เลยอยากจะปังตามนางปังงั้นเดี๋ยวเราไปถึงแล้วเย้ใช่นี่ก็คือพระธาตุดอยคำตอนนี้นะฮะก็ถึงวัดพระธาตุดอยคำแล้วจ้าหลวงพ่อทันใจก็จะอยู่ข้างในโอเคอันนี้จะเป็นคนละอันกับเทพทันใจที่พม่าเดี๋ยวเราจะให้วันนี้ไกด์ซีแนมของเรานะคะคุณซีแนมสุนทรฮะเดี๋ยววันนี้จะให้นางเนี่ยพาเรามาไหว้และสักการะกันต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะที่ดูบล็อกของพี่เลงทุกคนอย่าดูบล็อกของเราค่ะอันนี้เขาเรียกว่าพระเจ้าทันใจเนี่ยจะคนละอันกับหลวงพ่อทันใจที่เทพทันใจที่พม่าก่อนเทพกับหลวงพ่อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะเป็นพระเป็นลายนี่ก็มาไหว้ตามปกตินะคะอยู่ที่เชียงใหม่วัดพระธาตุดอยคอมอย่าแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องตามหาพวงมาลัยเพื่อนก่อนนะฮะนี่เนี่ยส่วนใหญ่จริงจริงว่าแล้วแต่หลักๆเขาจะไหว้กันด้วยดอกมะลิดอกมะลิสีขาวเขาไหว้ต่อกันก็บาทหนึ่ง5 บาท10 บาทพวงมาลัยแล้วแต่มาบนอะไรไว้หรือบนกระเป๋าของก็ขอได้อย่างเดียวเท่านั้นนะขออย่างเดียวอย่าโลภอย่างเดียวเท่านั้นห้ามโลภคือขอเลยนี่นะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะไปไหว้หลวงพ่อทันใจกันนะครับโปรดแต่งกายให้สุภาพนะครับนะทุกคนสุภาพมากๆแบบนั้นนะฮะแบบนี้นะฮะว้าวว้าวเธอท่านทั้งหลายรีบไปบูชาหลวงพ่อทันใจที่ทางวัดพระธาตุดอยคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวมีความเหมือนแบบฟิลดอยสุเทพด้วยนะทุกคนนี่นะครับเลิศเลิศอยู่ปังปังนี่โอ้งามงามพระพุทธรูปงามมากแต่โอ้โหอันนี้คืออันนี้คือสังฆทานมีเลี่ยนดอลล่าเบบี้เฮ้ยลงกินเน็ตบุ๊กอยู่ทานเยอะมากตกใจเยอะขนาดนี้เลยหรอจริงๆเราสึกว่ากินเน็ตบุ๊กต้องมาถ่ายว่าสังฆทานที่อยู่ข้างหลังเราจากตรงนี้ยาวไปถึงตรงโน้นคือใช้ยังไงหมดต้องซีฟใช้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหมดอายุขอเชิญท่านที่ได้มาถึงแล้วอยู่ข้างในนี้แล้วนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวจะเห็นกองที่บอกว่าเป็นกองดอกมะลิกองดอกมะลิเยอะมากเออฮะ
ความขอพรอยู่นะฮะพี่ก้ากับอะตอมนะครับนี่พามาดูนะครับหลวงพ่อเทพเจ้าทางใจพวกแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าสันใจขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าสันใจจงรับไว้ด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุคือมีคือมีอีกหลายจุดเลยทุกคนถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกันต่อไปได้นี่นะฮะทุกคนหลังจากที่เราขอพรเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีจุดชมวิวนะฮะอยู่ใกล้ๆกันเลยจ้ามาดูกันนะฮะคือดีโอ้ยเหมือนแบบได้มีความเหมือนแบบพระธาตุผาซ่อนแก้วมากเลยทุกคนก็คือดีเหมือนกันมีความงามดูดิโอ้โหคนเยอะวันนี้คือวันธรรมดานะวันนี้คือวันพระรหัสนะเนี่ยดูดิดีอ่ะเดี๋ยวให้ดูวิวกันนะฮะวิวคือดีวันนี้คืออากาศดีมากทุกอย่างคือดีไปหมดฝนไม่ตกเมื่อวานฝนแอบตกด้วยนะจ๊ะที่นี่นี่มีบันไดนาคด้วยนะครับนี่โอ้โหดีงามดูดินี่คือเราจะเห็นองค์นี้นะครับตั้งแต่อยู่ข้างล่างเลยงดงามทุกคนดีไม่รู้จะพูดคำอะไรนอกจากคำว่าดีนะฮะต้องมากันนะความรู้สึกเล็กๆว่าปีหน้าต้องกลับมาใหม่นะฮะก็น่าจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะทุกคนนี่เพื่อนได้พวงมาลัยแล้วนะคะสวยงาม99ก็จะประมาณนี้เกินก็ได้เออโอเคคนที่สองของเราวัดดวงดีนะครับนี่โอ้โหสวยงามมีความร้านนาดีวัดดวงดีนะฮะวัดดวงดีก็จะอยู่ในเมืองเลยนี่ฟู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 มีพระราหูด้วยวัดดวงดีนี่นะคะก็วันที่2ของเรานะครับวัดดวงดีนะก็เดี๋ยวจะพามาชมวัดกันกรุบกริบนะจ๊ะนี่โบสถ์สวยมากมีความแบบร้านนากรุบนะฮะและอยู่ในเมืองด้วยทุกคนแล้วก็ชื่อเป็นมงคลมากเลยนะจ๊ะหนึ่งนี้หนึ่งใน9วัดที่ควรมาไหว้มาทำบุญกันนะฮะนี่งามงามแต่เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับนี่สวยงามมากร่มเย็นทุกคนองค์พระแบบงามมากๆนะครับอ่ะจะสั่งกี่อย่างอะตอมอันนี้คือสั่งแน่นอนสามจานแน่นอนมาสั่งตลอดไส้ก็อยากกินข้าวหมูย่างก็อยากกินจัดไปให้หมดอยู่กินอะไรจัดไม่รู้เอาหมดหิวมากตอนนี้ตอนนี้อยู่ต่องเต็มโต๊ะนะครับนี่ก็ปะสามชั้นทอดน้ำปลาไม่เอาเนื้อเอานี่แทนเพราะนี่ฉันชอบกินนี่ปลอกเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันไม่ต้องจองต้องจองค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามาตอนประมาณสามโมงฟ้าคนก็เลยอาจจะยังไม่เยอะมากอ๋อแล้วเมืองว่ะดีดีแอนเดนนี่คือแบบโอ้โหเอ้ยอีกเรื่อยๆจ้ะนี่ไฮไลท์ไฮไลท์อยู่นู่นไฮไลท์อยู่นู่นจ้าไฮไลท์อยู่นี่จ้าสิ่งที่ฉันจะมากินคืออันนี้จ้าอืมไฮไลท์ใส่ทอดด้วยหรออยู่มากนะทุกคนเราแบบว่าเราทำบุญแล้วนะฮะเราอิ่มบุญแล้วเราก็ต้องอิ่มทองด้วยจากนั้นเราก็เลยสั่งให้แบบสมชื่อร้านก็คือเต็มโต๊ะเราก็ต้องสั่งให้เต็มโต๊ะนะจ้าข้าวหมูย่างคือดีมากอ่ะรสเอาข้าวไปไหมดีมากดีมากไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่อยากกินที่สุดหมูสามชั้นทอดโอ้โหที่วิ่งมาคือเพื่อวันนี้เออให้มันไหลไปจ้ะไหลเข้าไปในท้องหมดแล้วทุกคนประมาณนี้นะไม่รู้สิทุกคนคือแบบกินแบบเต็มโต๊ะเลย900บาทฮัลโหลถูกมากนี่โทรปีโฮล่าตรงข้ามร้านต่องจ้านี่ร้านมีความน่ารักกุ๋งกิ๋งทุกคนกำลังเบรนสตอร์มอยู่ว่าจะกินอะไรดีนี่
มันคนละรถอ่ะเมื่อกี้ก่อนหน้าที่ลินจะมาคือคนเต็มหน้าร้านเลยจ้านักศึกษามากินกันเต็มเลยชาของคนอ้วนอะตอมกินได้อันนี้คือให้กี่คะแนนเต็ม5เต็ม5เหรออุ้ยถือว่าเกินครึ่งนะโอเคป่ะได้ได้โอเคนิ่มเนื้อไม่เหนียวหลามหมูอร่อยนะให้หลามตุ๋นเราจะให้ล่าหมูยากมากอร่อยอร่อยพยากพยาพยากอีกหนึ่งเท่าไหร่ต่ออันนี้หลามสุกเก้าเท่าไหร่69 บาทอยู่น่ารักอันนี้เป็นไซส์เล็กเป็นฟาร์มิงโก้ท็อปปี้โฮล่าลองดูจริงวันนี้นะฮะหลังจากที่เราไปทำบุญกันมาทั้งหมด3ที่นะครับก็วัดพระธาตุดอยคำวัดดวงดีแล้วก็วัดหมื่นหลานเราก็ไปกินข้าวที่ต่องเต็มโต๊ะยังอร่อยเหมือนเดิมเลยทุกคนก็คือแบบดีมากอ่ะรสชาติยังคงแบบดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงรสชาติดีทุกอย่างเลยแฮปปี้เวอร์แล้วถูกมากที่สำคัญแล้วก็ตอนนี้ก็มานอนเกือกกลิ้งนะฮะเดี๋ยวรอคืนนี้เราจะไปชิลกันแต่ไม่รู้ว่าจะชิลจริงหรือเปล่านะก็เดี๋ยวรู้กันอีกทีนะคืนนี้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะจ๊ะอีกหนึ่งในความน่ารักของโรงแรมนี้จ้านี่ไงเมื่อวานนางก็เขียนให้วันนี้นางเขียนไว้2ใบเลยน่ารักโมโหแล้วตอนนี้ภาพตัดนะฮะคือเรามาเวิงโลกิยะนะฮะนี่โซอีอินเยลโล่นะครับคืนนี้เราจะมาร้านโซอีกันนะจ๋าเป็นร้านโปรดของโบโบอีตัวดีของเราว่าทริปเนี้ยคือครบทุกสิ่งอย่างไหว้พระกินเราก็ต้องกินเหล้าด้วยนะจ๊ะนี่มันโลให้มันโลเมื่อแต่สีนี้ถูกชะโลกกูสีม่วงป่าวะอันนี้คือเขาก็ตบอะไรอ่ะการเริ่มน่ากลัวมากคือเพื่อนเล็กเนี่ยตอนนี้เมามากแล้วแล้วคือนางสั่งช็อตมาเพื่อให้ทุกคนกินเล็กก็เลยวิ่งหนีมาอยู่ตรงหน้าถนนก็ตอนนี้คือต้องหลบนางไม่งั้นดุอ้วกนะตอนนี้คือมีความแบบเมากลุ้มๆแล้วนะฮะตอนนี้คือกำลังดูอยู่ว่าเหยื่อคนไหนจะเป็นคนที่โดนแดกช็อตของนางนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอะไรอะไรไอ้ยีราฟสุดท้ายไม่มีใครกินเลยไม่รอดก็ต้องกินตัวนี้คือรักไหนรักคนนั้นรักบอยเออ
ได้สติมาเมื่อคืนคือพังสุดๆแล้วก็แบบมานั่งคาเฟ่ร้านเกตเวย์ซึ่งก็เมื่อกี้ก็จะมีภาพให้ดูนิดหน่อยแต่ไม่มีการพูดเพราะตอนนี้ร้านเพิ่งกลับมานะฮะคุณภาพแต่ละคนดูดิทำไมบล็อกนี้ชุดคุณครับบล็อกนี้จะเป็นแบบบล็อกผีๆของวันนี้นะฮะตัดภาพไปที่เมื่อคืนช่วยตัดภาพบล็อกเมื่อคืนด้วยนะตัดภาพสลับที่เต้นกันไม่โอเคความที่ทุกคนแบบอยากกินอองปูแล้วนางก็แบบว่าแกะกินเลยมาครับไหนอ่ะตอมมี่ปั้นปั้นได้มาได้มาสูตรดีเอาเลยเอาเลยเอาเลยชิมก่อนมันปูอ่ะอันนี้รุ่นไหนรุ่นผสมหรือไม่ผสมไม่ผสมรุ่นไม่ผสมเธอลองชิมผสมไหมดีมากเลยทุกคนเนี่ยรสมากแบบไม่ผสมมากดีมากปกติไม่กินนะเมื่อกี้ลองชิมไปแล้วคุณรสมากนี่เขาจะผสมไข่หมดผสมข้าวคั่วค่ะลักษณะมันจะคล้ายๆกับนี่น้องเขาอธิบายฟังอยู่คุณรสรสอาตอมจ้านี่โอ้โหอร่อยมากทุกคนปกติไม่กินนะเมื่อกี้ชิมหน้าร้านแล้วคุณรสมากเลยอ่ะจะเอาแบบอันที่ไม่ผสมไข่แดงอ่ะเนี่ยอันนี้คือมันแบบผสมอีรุ่นนี้คือแบบไม่ผสมดีมากเลยเขาตัดเป็นไทยมากมากเลยตลาดนี้นะฮะสิ่งที่ยังได้อีกก็คือฟักทองจ้ะทำไมชอบกินเปลือกกินแต่เนื้อมันเฮลตี้ป่ะเอาไหมเดี๋ยวนี้มาซื้อได้อร่อยอ่ะสองแล้วใช่ป่ะซื้อมาตลาดไม่เหี้ยใช่ป่ะอยู่สนามบินแล้วนะฮะทุกคนนี่คือสภาพเริ่มสดใสขึ้นมาแล้วนิดนึงแล้วนะเพราะวันนี้ทั้งวันเนี่ยคือเหมือนล่างหลุดวิญญาณเวอร์ก็คือแบบว่าแย่ไปหมดสรุปก็คือตอนเช้าตื่นมาก็คือไปกินข้าวซอยก็อ้วกแล้วก็ไปนั่งไอ้ร้านคาเฟ่เกตเวย์ใช่ไหมฮะก็คือได้ถ่ายนิดหน่อยนั่นแหละแต่ตัวเองอ่ะก็คือเหมือนล่างคือหลุดมากนะฮะนั่นแหละก็เลยอาจจะเป็นวันอ่อมๆนะฮะของวันสุดท้ายในทริปส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นี่สภาพคือพังมากจริงๆทุกคนเนาะก็ทริปนี้เนี่ยก็เป็นวอล์กของเชียงใหม่ที่แบบก็เป็นโซอีไม่เอากลัวคำกลัวคำว่าโซอีมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวเมื่อวานเมื่อคืนคือมั่วไปหมดแล้วทุกคนคืออ้วกกันไปหมดเละเทะไปหมดอะตอมคืออ้วกมาเป็นน้ำเลยเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นอะไม่ได้ทานข้าวเย็นกันเลยแล้วกินต่องเสร็จใช่ปะก็คือแป๊บนึงก็คือไปงีบที่โรงแรมแล้วก็ออกไปร้านโซอีเลยเว้ยซึ่งพังมากนะฮะก็นั่นแหละทริปนี้ก็เป็นทริปวอล์กที่เชียงใหม่ที่แบบครบรสเนาะทั้งกินทั้งทำบุญนะฮะแล้วก็ทั้งเมานะฮะก็คือครบทุกสิ่งอย่างเนาะยังไงก็ถ้าใครยังไม่กด Subscribe กดกันด้วยนะจ๊ะใครที่ยังไม่กดกระดิ่งกดกระดิ่งลิงไว้ด้วยนะจ๊ะเนาะก็จะได้เห็นคลิปเล้งจะได้ไม่พลาดกันนะครับเนาะก็จะพยายามทำออกมาให้ได้แบบว่าเรื่อยๆนะฮะจะไม่หายไปนะจ๊ะจะพยายามทำเรื่อยๆไม่หายนะสัญญาก็ยังไงเป็นกำลังใจให้กันนะฮะใครชอบก็คอมเมนต์มานะครับนะใครที่ชอบมากๆก็กดคอมเมนต์กดแชร์แชร์ใน Facebook เรียกเพื่อนมาดูนะฮะเอาเครื่องแม่เครื่องพ่อมากด Subscribe ไปกันไปนะฮะเนาะก็ยังไงไปแหละแล้วยังไงเจอกันทริปหน้านะครับเนาะยังไงวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย